กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอภิลักษ์โกสายโยธินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบระบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้สงวนคำแปรยัตติในมาตราที่18กระทรวงพาณิชย์โดยตัดงบประมาณ 8% จากงบประมาณในปี2556งบประมาณทั้งหมดประมาณ 7,430 ล้านบาทประเด็นที่ผมได้อภิปรายที่จะตัดงบประมาณในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์มี3ประเด็นที่มีความสำคัญก็คือ 1. การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศประการที่2ก็คือความล้มเหลวของนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่ามีความสำคัญสูงสุดในทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนว่าเป็นความเดือดร้อนรวมถึงปัญหาในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำซึ่งเป็นความล้มเหลวของนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงพาณิชย์และประการที่3ก็คือการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมไม่มีประสิทธิภาพและไม่โปร่งใสผมอยากอภิปรายถึงท่านประธานกรรมาธิการใน3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องข้าวของแพงที่เราเรียกกันว่าแพงทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักถ้าท่านประธานได้ไปตรวจสอบในเรื่องค่าครองชีพซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนก็จะพบว่าในรายจ่ายครัวเรือนของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่วันนี้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารการกินค่าเดินทางเฉลี่ยประมาณ 15,000 ถึง 16,000 บาทต่อเดือนซึ่งจากการสำรวจโดยทีมงานพาณิชย์เงาของพรรคประชาธิปัตย์และพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศก็จะพบว่ารัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องของการที่ได้หาเสียงแล้วก็เป็นนโยบายที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในหลายประการด้วยกันประการที่1ก็คือนโยบายในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานซึ่งเป็นนโยบายที่ทำให้ราคาน้ำมันราคาก๊าซหรือรวมไปถึงน้ำมันดีเซลซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนในเรื่องของการขนส่งสูงขึ้นซึ่งก็ส่งผลกระทบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปรับตัวของราคาสินค้าและบริการซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงค่าจ่ายครัวเรือนทั้งค่าอาหารและค่าเดินทางรวมกันประมาณ 55% ประการที่มีความสำคัญก็คือแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของกระทรวงพาณิชย์โดยตรงแต่ในฐานะที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน่วยงานหลักไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าภายในที่จะต้องดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนกับไม่ดำเนินการทำงานเชิงรุกแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งรัฐบาลก็ออกมาแถลงว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคิดไปเองเป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าถ้าเราไปสำรวจในเรื่องของราคาพืชผลทางด้านการเกษตรไปสำรวจในเรื่องของราคาหมูราคาไก่ไข่ไก่ผักมะนาวราคาข้าวแกงซึ่งพี่น้องประชาชนที่ยากจนต้องบริโภคทุกวันก็จะพบว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีมาตรการเชิงรุกในการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ต้นทางแต่กลับไปใช้นโยบายผลักดันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายการแก้ไขปัญหาด้วยโครงการธงฟ้าแล้วก็ที่สำคัญที่ผมอยากที่จะอภิปรายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในการที่ตัดงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ 8% ก็คือนโยบายโครงการร้านถูกใจซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป้าหมายที่ได้แถลงไว้กับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนมีความหวังว่าโครงการร้านถูกใจจะเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในภาพรวมทั้งหมดซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด 36,000 ล้านบาทมีเป้าหมายที่จะเปิดร้านค้าโครงการถูกใจทั้งหมด 10,000 แห่งหรือที่เรียกกันว่า1ชุมชน1ร้านมีเป้าหมายที่แถลงไว้ในเดือนเมษายนว่าจะเปิดร้านค้าถูกใจให้ได้ 10,000 ร้าน 2,000 ร้านในกรุงเทพมหานครและอีก 8,000 ร้านทั่วทั้งประเทศแต่ท่านประธานกรรมาธิการทราบไหมครับว่าทางกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มาชี้แจงโครงการว่ามีความมั่นใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยโครงการร้านถูกใจก็จะประกอบไปด้วยสินค้าทั้งหมดประมาณ20กว่ารายการเช่นข้าวน้ำมันน้ำตาลหมูเห็ดเป็ดไก่
รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นแล้วขายที่ราคาถูกกว่า 20% แต่ว่าหลังจากที่โครงการดำเนินการผ่านไปแล้วเนี่ยทางกรรมาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก็จะพบว่าระยะเวลาผ่านไปแล้วเกือบ2เดือนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเป้าหมายว่าจะเปิดให้ครบ10,000 ร้านเนี่ยกับมีร้านเปิดได้เพียงแค่1 ร้านและ1 ร้านที่เปิดก็คือร้านที่เปิดอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ที่สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีแน่นอนครับท่านประธานเข้าไปดูก็จะพบว่ามีสินค้าที่ครบถ้วนตามที่ได้แถลงไว้เพราะเป็นร้านค้าต้นแบบแต่ว่าล่าสุดทางกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจได้เรียนเชิญทางกรมการค้าภายในมาแถลงถึงผลความคืบหน้าของโครงการก็พบว่างบประมาณที่ขอไว้ 1,300 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่ไม่ได้สามารถที่จะไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องข้าวของแพงให้กับพี่น้องประชาชนแต่เป็นงบประมาณที่ตรงกับชื่อของโครงการที่เรียกว่าโครงการร้านถูกใจเพราะว่าร้านค้าถูกใจครับท่านประธานทำไมร้านค้าถูกใจเพราะว่าร้านค้าได้เงินทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ไปช่วย100ล้านบาทสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไปช่วยในเรื่องของการปรับปรุงตกแต่งร้านร้านค้าได้รับเงินอีกทั้งหมด450ล้านบาทสำหรับร้านค้าทั้งหมด 10,000 กว่าล้านโดยจ้างพนักงาน1คนวันละ300บาทก็แปลว่าเงินงบประมาณทั้งหมด 1,300 กว่าล้านบาทที่มีนโยบายล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโดยการเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดซึ่งถ้าเราไปสอบถามร้านค้าที่อยู่ข้างเคียงก็จะได้รับเสียงบ่นตำหนิว่าการที่ทางกระทรวงพาณิชย์โดยรัฐบาลเนี่ยผลักดันโครงการแบบนี้ก็ส่งผลกระทบกับร้านค้า